คำรณค้นความจริงน้องแต่ห้วยหนูจ๋าทำไมหน้าเศร้าไปเล่าขัดใจให้หนูแง่งอนดารุณีหนูจ๋ายอดเด็กคืออนาคตชาติไทยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่บ้านหนองแฟบตำบลห้วยโป่งของอำเภอเมืองจังหวัดระยองแห่งนี้อยู่ในความดูแลของเทศบาลเมืองมาบตาพุดปีนี้ได้รับรางวัลเรื่องความสะอาดเด็กโป่งมันห้วยได้ยังไงเราได้นำโครงการหลายๆโครงการนะฮะมาช่วยส่งเสริมแล้วก็ให้เด็กได้พัฒนาต่างๆนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงใช้สมองส่วนไหนคิดเนี่ยส่วนหน้าสมองส่วนหน้าสำคัญสุดภาคเอกชนอย่างดาวเอาหลักสูตรพัฒนาสมองมาช่วยส่งเสริมทำให้เขามีระบบการคิดมีการพัฒนาตัวเองอย่างสมวัยนะครับแล้วก็เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคตครับพ่อแม่คุณแม่มาเห็นดีค่ะดูแลเด็กดีค่ะขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.เข้ามาร่วมดูแลและสนับสนุนกองทุนตำบลขอรับเราให้ความสำคัญยังไงครับการพัฒนาการเด็กเป็นสิทธิประโยชน์ที่สปสช.ให้ความสนใจว่าเด็กจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติก็ต้องมีคุณภาพของความคิดสุขภาพของร่างกายพัฒนาการต่างๆครบถ้วนสรุปตุบตับหนูขอเสนอว่าผู้ใหญ่ทุกคนต้องรักเด็กเกษตรกรรมท่องเที่ยวแล้วสุขราอุตสาหกรรมเจ้าปัญหาแต่สร้างคุณค่าด้าน GDP คำรณหวังวังสีชีว่าอนาคตของเด็กคืออนาคตของชาติเราจึงต้องดูแลเขาตั้งแต่ในครรภ์ยันเชิงตะกอนนะ จะบอกให้มาบตาพุดระยองเป็นแหล่งผลิตอาหารประมงพื้นบ้านประมง